ครับวันนี้นะครับเปิดน้ำใส่บ่อนะครับบ่อขุดไหมนะครับบ่อสระขุดไหมบ่อขุดไหมสระที่สองนะครับนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองนะครับแดดเปรี้ยงครับครับน้ำไหลเต็มท่อครับท่อเลี้ยงขึ้นนะครับก็ขุดนะครับขุดได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับสระตรงนี้นะครับก็จะจากโครงการพอดอนะครับรุ่น2005นะครับตอนนี้ผมเปิดให้มันไหลลงสะดือสระตอนแรกคิดว่าจะมีน้ำนะครับสะดือสระมันไม่มีนะครับเลยเปิดน้ำใสนะครับคิดว่าน้ำจะออกนะครับคือดูไปคุณลึกลงไป3เมตรก็ไม่มีน้ำออกนะครับนี่ครับครับน้ำก็ออกไปพอสมควรนะครับแรงมากครับปีนี้นะครับตั้งแต่เดือนกันยาเป็นทุกวันนี้เดือนเมษาวันนี้วันที่4เมษาไม่มีฝนนะครับบ้านนี้นะครับมีตกพำๆพอแต่ดินเปียกได้กินไอ้ดินนะครับแต่เหมือนที่ทางที่อื่นที่อื่นเขาตกแรงนะครับนี้ลองเปิดดูนะครับเพราะว่าสระข้างๆก็ยังไม่เต็มดีนะครับก็วันนี้ก็จะเตรียมนะครับดินที่ควายที่งวนครับมาใส่นะครับเพื่อให้น้ำมันใสแล้วก็จะได้เป็นอาหารปลาในอนาคตนะครับไว้ปล่อยปลาเลี้ยงปลานะครับนะครับน้ำไหลแรงนะครับยังไม่ถึงนะครับต้องไปขุดข้างล่างที่ได้ไหลลงอ่างข้างล่างนะครับไปลงในสะดือสระนะครับอันนี้วันที่4เมษายนนะครับเกิดน้ำใสครั้งแรกนะครับผมก็ทำท่าทุกวันจะตกแต่ไม่ตกนะครับตกทำนะครับก็ข้างล่างก็ยึดใส่เอาฟางขี้วัวนะครับฟางกับขี้วัวมาใส่ไว้แล้วนะครับเพื่อเอาไว้จะเป็นต้นให้ปลานะครับหรือว่าจะวันกี่เดือนน้ำถึงจะพอปล่อยปลานะครับแดดแรงมากครับออกเต็มท่อเลยครับเครื่องปั๊ม750วัตต์ครับเตรียมต้นทุเรียนต้นมะม่วงมาปลูกนะครับมะม่วงกะร่อนนะครับมะม่วงกะร่อนหายากแล้วทุกวันนี้พอดีที่ทำงานเขามีก็เลยขอเขามา2ต้นมาปลูกนะครับ